จากวิดีโอที่แล้วที่เรามาเกริ่นกันเรื่องการทดสอบนะคะว่าทดสอบการทดสอบก็คือเราจะต้องเลือก input ที่หลากหลายรันโปรแกรมที่เราจะต้องการทดสอบแล้วก็เปรียบเทียบผลที่ได้จากการรันนะคะว่าตรงกับสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องไหมนะคะถ้ามาดูตัวอย่างโปรแกรมนะตัวอย่างโปรแกรมตรงนี้ก็คือเราจะมีโค้ดstat calculator ที่จะมี method average อันนี้เป็น method ที่เราต้องการที่จะทดสอบนี้เราก็จะมี input ที่หลากหลายตรงนี้เรามี6 input นะคะเราก็มีการเปรียบเทียบoutputนะคะอันนี้ก็คือเป็น output ที่เราคิดว่าถูกต้องแล้วก็ผลการรันตรงเนี้ยมันก็คือเป็น output ที่ได้จากการรันโปรแกรมนะคะซึ่งตรงเนี้ยเวลาที่เรารันออกมาปริ้นออกมาแล้วก็เปรียบเทียบด้วยสายตาได้มันตรงกันไหมซึ่งตรงนี้ก็ตรงกันแสดงว่าโปรแกรมเราถูกต้องนะคะก่อนที่เราจะไปต่อเราจะมาดูคำศัพท์เพิ่มเติมนิดนึงก็คือพอเราพูดถึงoutput ที่ได้จากการรันนะคะก็คืออย่างตะกี้นี้เราก็จะมี output ตรงนี้ก็คือตรง เวลาที่เราเขียนโปรแกรมใน system.out.println ก็คือข้อมูลตรงนี้อันนี้คือ output ที่ได้จากการรันก็คือ38ค่านี้นะคะเราก็จะมี output ที่เราคิดว่าถูกต้องซึ่งก็คือ38ค่านี้นะคะคราวนี้เวลาที่เราจะเรียกมันให้ง่ายๆหน่อยก็คือเราจะเรียก output ที่ได้จากการรันว่า actual outputเราก็เรียก output ที่เราคิดว่าถูกต้องก็คือที่เราคาดว่าควรจะเป็นนะคะมันก็แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า expected output นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ศัพท์2คำนี้เรื่อยๆในเรื่องของการทดสอบโปรแกรมนะคะในที่นี้นะเจ้าเนี่ย38ตรงนี้คือ expected output เราอยากจะเปรียบเทียบ actual output ตรงนี้ว่าตรงกันไหมนะคะนี่มันจะมีศัพท์อีกคำหนึ่งที่เราจะต้องเจอกันก็คือศัพท์คำว่า test case นะคะคราวนี้จะ test case มันคืออะไรถ้าเรามองตรงนี้ test case เราอาจจะมองว่ามันก็คือ input นะคะ1 test case ก็คือ1 input เราจะก็คือถ้าเกิดแปลมันตรงตัว test case นะก็คือกรณีการทดสอบมีกรณีใดได้บ้างอย่างตรงนี้อาจารย์สร้างกรณีขึ้นมาอยู่6กรณีนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองว่า test case นะมันก็คือเหมือนมันคือ inputนะคะตรงนี้เรามี6 input เพราะฉันก็คือ6 test case นะคะนี่แต่ว่า test case ที่มันมีแค่ input อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยในการทดสอบอะไรนะคะเวลาที่เราพูดถึง test case มันจะมาพร้อมกับ expected output นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเจ้า data 1ของเราเนี่ย expected output ควรจะเป็นอะไรตัวนี้คือ38ทีนี้พอเราใน test case เนี่ยมันก็เวลาที่เรารันตะกี้เรากดรันแล้วนะคะมันก็จะมีความเป็นไปได้อยู่2อย่างก็คือดูว่าผลการรันนี้ actual output ของเราเนี่ยมันตรงกับ expected output หรือเปล่าถ้าตรงกันแสดงว่า test case นี้ผ่านถ้าไม่ตรงถือว่า test case นี้ไม่ผ่านถ้ามาดูกรณีนี้ก็คืออันนี้คือ expected output ถูกไหมอันนี้คือ actual outputไล่ด้วยสายตาทุกอันเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่า6 test case ผ่านครบถ้วนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นศัพท์ที่เราจะเห็นกันในเรื่องของการทดสอบคราวนี้มาดูเรื่อง J unit นิดนึงนะคะ J unit มันเป็นเครื่องมืออันนึงที่เหมือนเป็น Java library คล้ายๆเป็น Java FX นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทดสอบมันช่วยตรงไหนได้บ้างมันช่วยอยู่หลายส่วนนะคะส่วนแรกก็คือช่วยในการรันโปรแกรมของเรานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารันยังไงแล้วก็ช่วยในการเปรียบเทียบ output actual output กับ expected output ด้วยนะคะมีคำว่า unit เนี่ยตะกี้เราเห็นว่า J unit มาชื่อมาดูที่ชื่อนิดนึง unit นี้มันมาจากไหน unit เนี่ยมันมาจากคำว่า unit testing นะคะ unit testing เนี่ยมันเป็นระดับการทดสอบประเภทหนึ่งแบบหนึ่งนะคะคำว่าระดับการทดสอบตรงนี้ก็คือคล้ายๆกับเป็นการแบ่งประเภทของการทดสอบนะแต่ว่าเราแบ่งเป็นระดับนะคะ unit testing เป็นการทดสอบที่เรียกว่าเป็นการทดสอบที่หน่วยย่อยที่สุดนะคะเราอย่างเช่นเราทดสอบแค่หนึ่งเมธอดตะกี้เราทดสอบเมธอด average นะคะดูว่ามันทำงานถูกต้องไหมนะคะในวิชานี้เราก็จะมาเรียนแค่เจ้า unit testing นี่แหละนะ test 1 method 1 class
แต่ว่าเมื่อเราเขียนซอฟต์แวร์ที่มันใหญ่ขึ้นนะคะมันก็จะมีการทดสอบอีก3ระดับนะคะซึ่งตรงนี้ในปี3ปี4เราก็อาจจะได้เรียนเรื่องของการทดสอบใน3ระดับนี้และระดับที่2เรียกว่า integration testing เป็นการทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างคลาสพอโปรแกรมใหญ่ขึ้นก็มีหลายคลาสมีหลายเมธอดเราอยากจะรู้ว่าเมื่อคลาสมันทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยมันทำงานถูกต้องไหมระดับที่3คือ system testing นะคะตรงนี้เป็นการทดสอบการทำงานของทั้งระบบทั้งระบบในที่นี้ก็คือรวมถึง UI รวมถึงการเข้าถึง data database อะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการทำ system testing นะตามชื่อก็คือทดสอบทั้งระบบเลยว่าทำงานถูกต้องไหมการทดสอบในระดับสุดท้ายก็คือ user acceptance testingเป็นการทดสอบว่าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยมันตรงตามที่ผู้ใช้เขาต้องการไหมนะคะคล้ายๆกับ System Testing แหละตรงที่ต้องทดสอบทั้งระบบนะคะแต่ว่าเป้าหมายอาจจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือตรงนี้เราโฟกัสที่คนใช้งานนะคะว่าเขาจะชอบใช้หรือเปล่าคุณสร้างซอฟต์แวร์ให้ธนาคารเขาใช้นะคะพนักงานธนาคารเขาชอบไหมเขาใช้งานได้จริงไหมอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็จะเป็นการทดสอบในระดับสุดท้ายคราวนี้เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราก็จะมาเจาะลึกเรื่องของ Unit Testing แล้วก็เรื่องของ JUnit นะคะ